จากสัปดาห์ที่แล้วเราได้แชมป์คนใหม่อย่างเป้ที่ฟาดฟันเอาชนะแชมป์เก่าอย่างปีใหม่มาได้ทำให้เป้คว้าตำแหน่งแชมป์ใหม่1สมัยมาครองได้สำเร็จเป้กับผมแชมป์ใหม่จ้าส่งผลให้เขาเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนไปต่อยอดชีวิตก้อนแรก 20,000 บาทวันนี้แชมป์ใหม่จะต้องมาเจอกับแม่ค้าหมูพวงทอดขอมาสู้คว้าทุนต่อเติมหน้าต่างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นแม่ค้าขายหมูพวงค่ะเป็นหมูพวงทอดเหรอคะใช่ค่ะอ๋อพวงเท่าไหร่คะพวงละ15บาทค่ะโอ้โหข้าวเหนียวมีไหมข้าวเหนียวห่อละ5บาทแล้วก็มีแจ่วปลากระปุกละ10บาทค่ะโอ้โหอาชีพแรกของหนูก็คือหนูทำงานโรงงานค่ะพอทำงานโรงงานไปได้สักพักโดนเลิกจ้างค่ะเงินก้อนสุดท้ายของหนูตอนนั้น 10,000 บาทคือหนูคุยกับแฟนว่าหนูอยากมาขายหมูพวงวันแรกที่ไปขายอะค่ะลูกค้าก็เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นร้านที่เปิดใหม่อะค่ะวันนั้นหนูขายได้ประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะความฝันของหนูคืออยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวค่ะเป้าหมายที่หนูมารายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้ก็คือหนูอยากได้เงินทุนก้อนหนึ่งไปต่อเติมบ้านให้แม่เพราะตอนนี้คือไม่มีหน้าต่างค่ะคือหนูอยากได้เงินไปทำหน้าต่างให้แม่ค่ะเพราะความจนจึงทำให้คนไกลถิ่นถ้าการร้องเพลงเนี่ยครูว่าหนูเป็นนักร้องได้อาจจะไม่ได้เพราะที่สุดแต่ผมรู้สึกว่ากินใจมากที่สุด